เหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ด่าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ์ญาติเคยมาบ้านพราหมณ์บ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพราหมณ์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ำให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหมณ์เนี่ยไม่ทานข้าวและน้ำที่พราหมณ์เอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ำจะเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหมณ์เนี่ยเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทำร้ายโยมด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบท 10